เช้านี้เช้านี้นอนดูดูเช้าปั๊บเอาแล้วปิดตอดเอาแล้วปิดตอดปิดตอดนู่ปิดตอดปิดตอดไอ้โอ้โหลงน้ำแต่เช้าเลยปิดตอดกับหนูดัตตี้ดูครับสุดยอดจริงๆเลยสองสาวนี่เอ้ยสองหนุ่มหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวนอนดูนอนดูนอนลงน้ำแต่เช้าสงสัยอากาศหนาวครับทุกคนช่วงนี้ภูเก็ตกลับมาหนาวอีกแล้วอะไรก็ไม่รู้อดบิ๊กคิงดัมมาคิงดัมมาคิสคิงดัมมาเอามาให้เชื่อกินดีว่าดีว่าตุ่มไปเปล่าเปล่าดูพี่ตอดพี่ตอดพี่ตอดตอดนั่งทำอะไรครับเนี่ยนี่มีคนก็ยังถามกันอยู่ว่าคำถามก็คือน้องๆเนี่ยเคยทำร้ายพวกเราบ้างไหมนะครับต้องบอกตรงนี้เลยว่าไม่เคยนะครับไม่เคยเลยเพราะว่าเราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาด้านในเนี่ยผมบอกเสมอว่าเราเข้ามาหลายคนไม่ได้เข้ามาแค่ผมคนเดียวเลี้ยงมาตั้งแต่แรกคลอดเลยนะครับเขาก็เชื่อใจเราในระดับหนึ่งแต่เราก็เป็นมนุษย์อ่ะนะเขาเป็นเสือเขามองเราเป็นเหมือนเสือเหมือนกันแต่ที่จริงแล้วเราไม่ใช่เสือมันก็เลยไว้ใจเราเพราะมันคิดว่าเราคือเสือมันนะครับแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะครับเพราะว่ามีคำถามกันมาเยอะก็เราต้องระวังตัวนะครับต้องระวังตัวเนี่ยอย่างที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยด้านหลังผมตอนนี้นี่ก็มีคนอยู่กับผมนะครับผมไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วก็สำหรับอาการนะก็ถ้าเกิดว่ามันจะทำร้ายใครสักคนเนี่ยมันก็จะเดินนะเดินไปมาแบบเนี้ยเดินไปมาแล้วก็จ้องไปยังเป้าหมายอาจจะจ้องไปที่คนหรือใครก็แล้วแต่นะครับก็จ้องเลยแหละจ้องตาไม่กระพริบเลยแล้วก็เวลาเราเดินในกรงเนี่ยเราต้องระแวดระวังหลังเราอยู่ตลอดครับเพราะว่าเสือมันก็เหมือนแมวเวลาเราเห็นไหมแมวที่บ้านของบางคนบางทีเวลาเราเล่นกับมันก็แบบแอบซุ่มโจมตีเราอะซึ่งเสือเนี่ยมันก็มีอาการนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นกับเสือประมาณปีนึงแต่ว่าเสือ2ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยเล่นละมันจะไม่ค่อยซุ่มเล่นซุ่มเหมือนแมวแล้วเขาจะนิ่งๆเฉยๆนะครับไม่อะไรมากมายแต่ว่าบางตัวเนี่ยมันอยู่ที่นิสัยด้วยบางตัวถ้าพ่อแม่พันเนี่ยนิสัยไม่ดีเนี่ยลูกก็จะออกมาไม่ดีด้วยอย่างพี่ต๊อดเนี่ยนิสัยดีเพราะว่าพ่อของเขาคือพี่โตโต้พ่อของพี่ตอดพี่ออดดัตตี้เป็นพ่อเสือที่นิสัยดีเป็นมิตรกับทุกคนนะครับลูกก็เลยออกมาน่ารักแบบนี้แล้วก็กลับไปถึงว่ามันถ้าเกิดว่ามันจะทำอะไรเราเนี่ยนะจะโจมตีเราเนี่ยอย่างที่บอกมันจะเดินไปเดินมาแล้วก็จ้องเลยจ้องตากับเหมิงเลยแล้วก็ลุกขึ้นยืนหูเนี่ยจะต่ำเหมือนแมวหางเนี่ยมันก็จะแบบตามเลียดพื้นเลยหมอบมันจะย่อตัวลงนิดนึงย่อตัวเพื่อพร้อมที่จะกระโจนไปด้านหน้านั่นคืออาการของเสือที่กำลังจะโจมตีคนนะครับซึ่งพวกนี้ก็อย่างที่บอก4ปี5ปีในป่าเนี่ยมันก็ยังอยู่กับแม่มันอยู่นะตัวประมาณนี้ประมาณ3ปี4ปี5ปีประมาณนั้นแล้วแต่แล้วก็ตอนนี้มันยังอยู่กันเป็นกลุ่มอายุประมาณนี้เนี่ยมันในป่ามันก็ยังอยู่กับแม่ใช่มั้ยอยู่กันเป็นฝูงอยู่กับแม่ไม่ใช่อยู่กับเป็ดฝูงอยู่กับแม่มันจนอายุ5ปีแม่มันก็จะไล่แล้วไล่ให้ออกไปใช้ชีวิตเป็นตัวคนเดียวแล้วทีนี้เนี่ยเสือผู้เนี่ยมันจะอยู่กันเป็นฝูงก่อนครั้งแรกนะเสือผู้มันจะอยู่กับพี่น้องมันก่อนแต่ว่าพอมันเริ่มรู้สึกว่าเออฉันต้องไปแล้วมันก็จะจากลากันไปทีนี้ก็ไปหาอาณาเขตเป็นของตัวเองแล้วก็ตัวเมียนี่พอแยกออกจากแม่แล้วก็พี่น้องมันแล้วเนี่ยตัวเมียเนี่ยก็จะโดดเดี่ยวเลยตัวเมียจะค่อนข้างแยกไปโดดเดี่ยวเลยก็ยังเหมือนเจ้าดัตตี้เห็นไหมจะไม่ค่อยมาคุกคลีกับพวกพี่ๆมันเลยนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมดัตตี้ไม่ค่อยมานอนทับกับพวกพี่ออสพี่ตอสก็เพราะแบบนี้แหละครับตัวเมียเขาจะรักสันโดษมากกว่านะครับดูเขี้ยวดูเขี้ยวปิดตอดปิดตอดปิดตอดนั่งยิ้มแห่ๆอยู่
ฮะปิยอดปิยอดปิยอดบุงบุงอย่างนี้ทุกคนปิยอดบุงบุงอย่างนี้แล้วออดครับออดบอกมาถ่ายผมตอนบุงบุงอีกแล้วนุดแต่ว่าขนาดบุงบุงยังรอเลยดูดูทำหน้าน ี่เสียงเสือคู่ครับเสียงเสือคู่คำรามนี่ดูฟังเสียงครับเสียงกาฟิลกาฟิลกาฟิลนี่ดูการเยื้องย่างดูการเยื้องย่างของพี่ออดก็ถ้าถามว่ามันเคยจะโจมตีพวกเราบ้างหรือเปล่าหรือลูกค้าไม่เคยนะพวกนี้ไม่เคยตั้งแต่ผมเลี้ยงมานะไม่เคยจริงๆเพราะว่าเราจะพี่เลี้ยงเนี่ยมันจะมีเยอะเหมือนเสือ3ตัวพี่เลี้ยงอยู่ในกรงนี่ประมาณ5คนนะครับเราก็จะช่วยกันสังเกตพฤติกรรมเลยนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของลูกเสือเนี่ยตั้งแต่คลอดจนถึงตอนเนี้ยเรารู้จักมันทุกอย่างนิสัยทุกแต่ละตัวเรารู้จักมันทุกกระเบียดนิ้วนะครับเรารู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีพฤติกรรมยังไงมันมีความตื่นตัวต่อคนร่างใหญ่ร่างเล็กหรืออะไรต่างๆนะครับเราก็จะช่วยกันสังเกตแล้วก็ดูแลกันมาตลอดนะสังเกตพฤติกรรมสังหลักๆเด้อก็คือต้องสังเกตพฤติกรรมเขาตลอดนะครับถ้าเขาเริ่มมีอาการที่แบบว่าอย่างที่ผมบอกเริ่มที่จะจ้องคนไม่กระพริบเนี่ยก็คือนั่นแหละเขาก็เริ่มที่จะมีสัญชาตญาณกลับมาแล้วแล้วก็มีคำถามใน YouTube อีกคนนึงนะถามมาใน YouTube Short เขาถามว่าถ้ามันแก่แล้วเนี่ยเราเข้าไปสัมผัสมันไม่ได้เลยแม้แต่สตาร์ฟเองก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่อะคือเข้าได้นะแต่ว่ามันไม่สนิทเหมือนตอนมันเป็นเด็กเพราะว่ามันเป็นผู้ใหญ่แล้วอะมันไม่ได้เป็นเด็กแล้วเลย5ปี6ปี7ปี8ปีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปรูปหัวเขาได้แบบสนิทใจได้แต่เข้าได้นะแต่ว่าจะไปสัมผัสตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายคือเราจะเซฟตี้เฟิร์สดีกว่าครับปลอดภัยไว้ก่อนแค่นั้นเองมันไม่เหมือนกับสิงโตนะครับสิงโตเนี่ยคือเขาจะจำคนเลี้ยงนะครับเสือชีต้าเหมือนกันก็จะจำคนเลี้ยงไปจนเขาตายเลยแต่เสือนี่เหมือนแมวเขาไม่ค่อยจำอะไรอยู่แล้วดูกล้ามเนื้อของพี่ออสครับทุกคนใหญ่บลักจักเลยทีเดียวเชียวถ้าเสือร่างแบบนี้นี่เราจะชอบเรียกว่าไอ้อ้วน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 ดูไอ้อ้วนเดินครับทุกคนไอ้อ้วนเอาล่ะวันนี้ไอ้ชมไอ้อ้วนเพียงเท่านี้แล้วกันYeah.